ฮัลโหลอาเลสุซามินสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับออนอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะออนก็มีประโยคนะคะถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันยุ่งนะคะฉันมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลยวันนี้หรือนะคะฉันเครียดนะคะประมาณนี้นะคะมาแชร์มาแบ่งปันให้ได้เรียนรู้กันนะคะเหมือนเดิมนะคะเขียนมานะคะนี่นะคะทุกคนก็เทคโน้ตจดเอาเหมือนเดิมนะคะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันยุ่งนะคะสามารถพูดได้ว่า Ich habe viel zu tun นะคะ Ich habe viel zu tun นะคะหรือถ้าเราจะเพิ่มนะคะที่ออนทำเป็นสีชมพูไว้นี่คือถ้าเราจะบอกว่าวันนี้ฉันยุ่งมากนะคะก็เติมคำว่า heute เข้าไปนะคะก็จะเป็นIch habe heute viel zu tun นะคะวันนี้ฉันยุ่งมากนะคะมันก็จะมีคำนะคะที่เราใช้แทนสื่อความหมายว่าเรายุ่งนะคะใช้คำว่า beschäftigt นะคะก็บอกไปว่า Ich bin นะคะ beschäftigt นะคะคือฉันยุ่งนะคะ beschäftigt หรือนะคะถ้าเราจะบอกว่ายุ่งมากเติมคำว่า viel เข้าไปนะคะ Ich bin viel นะคะ beschäftigtนะคะ Ich bin viel beschäftigt นะคะคือฉันยุ่งมากนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าอยากจะบอกว่าฉันเครียดนะคะ Ich bin im stressed นะคะ Ich bin im stressed คือฉันกำลังเครียดนะคะฉันนะคะเครียดมากๆเติมคำว่า sehr เข้าไปค่ะ sehr นะคะ Ich bin sehr stressig นะคะ Ich bin sehr stressigก็คือ stressic เนี่ยมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไร adjective เนาะเป็น adjective มันเป็นภาษาพูดนะคะก็คือฉันเครียดมากเลยนะคะ Ich bin sehr stressig Ich bin gestresst นะคะ Ich bin gestresst gestresst นี่คือผ่านมาละนะคะผ่านมาละเป็นอดีตนะคะหรือเราเห็นเพื่อนท่าทางไม่ดีนะคะดูวิตกกังวลเราอาจจะถามเพื่อนว่า Hast du gestresstนะคะ Hast du gestresst นะคะเธอเครียดหรือเปล่าเธออะไรเงี้ยหรือมันมีอีกประโยคหนึ่งนะคะอันนี้คำว่า Hast du Krummer นะคะ Oder Sorgen หรือ Sorgen นะคะ Hast du Krummer นะคะหรือจะ Hast du Sorgen คือคำว่า Krummer เนี่ยนะคะถ้ามันแปลเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคุณเนี่ยเธอเนี่ยมีแบบว่าอาการแบบว่าเศร้าโศกเสียใจหรือคล้ายๆกับว่าซึมเศร้าหรือเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าซอเกนก็วิตกกังวลอะไรเงี้ยสื่อความหมายไปในประมาณนี้นะคะคือออนไปอ่านเจอมาในหนังสือเนาะในเขาเรียกว่า prospect ของ apothecer เนี่ยนะคะhast du krummer นะคะหรือ hast du sorgen เนี่ยก็คือเขาจะมีสายด่วนนะคะให้วัยรุ่นที่นี่นะคะ kinder und jungen เนี่ยนะโทรนะคะไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ116111นะคะเพื่อที่จะแบบว่าปรึกษาถึงเช่นแบบว่ามีปัญหาเรื่องแบบว่าเครียดเรื่องเกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพ่อแม่ทะเลาะกันหรือว่าอกหักหรือว่าไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตดีเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นี่เขาก็จะมีนะคะเบอร์สายด่วนให้โทรเพราะว่าเขาออนคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่ากลัวว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณมีอาการซึมเศร้าเศร้าโศกเสียใจนะคะ Hast du Krummer เธอเศร้าหรือเปล่าเธอเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยโทรไปเบอร์นี้นะคะไปคุยกับเขาได้นะคะค่ะแล้วมันก็จะมีอีกนะถ้าเพื่อนมาเล่าอะไรให้เราฟังเรื่องเครียดแล้วเราอยากจะแสดงความเห็นว่าเฮ้ยนั่นมันเครียดกันนะเธอที่เธอเล่ามาอะไรเงี้ยมันก็มีประโยคนะคะที่เราใช้พูดเห็นไหมคะDoes it fall stressic นะคะโอ้มันช่างน่าเครียดมากจริงนะเธออะไรประมาณนี้เอาละค่ะวันนี้ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าถ้าอยากจะบอกว่าฉันยุ่งนะคะหรือฉันเครียดเนี่ยมันสามารถพูดยังไงได้บ้างนะคะทุกคนก็ลองไปฝึกพูดฝึกใช้กันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามชมติดตามเรียนกันแล้วยังไงพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ See you